สัมภาษณ์หน่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้เป็นไงบ้างครับเฮ้ยโอ้โหมีไฟว่ะว้าวเมนูที่3ของเรานะครับเป็นไงครับ LAGAPY โอ้ยขายเก่งจริงๆเลยเดี๋ยวให้ IG เนี่ยถามคนนี้ยังครับเออโอ้เบบี้ดูเขาปากนะเบบี้ครับคบกันเมื่อไหร่นะครับเฮ้ยแม่นี่ปาดสวยจังเลยอ่ะต้องแล้วข้างๆไงครับ GAMKAEW โอ้โหครับโอ้โหกำลังการจัดสวัสดีครับอันไหนพี่เหลียงโอเคเอาสวัสดีครับโอ้สวยเลยกินแนงของเรามีชื่อด้วยนะครับสุดยอดไปเลยโอ้มีมาเป็นคู่ด้วยนะครับไฟสวยเลยนะครับนี่ครับมีเมนูบอกที่โต๊ะนะครับมีดอกไม้นะครับโอ้โหนึกว่าอยู่ทีมแล็บตอนแรกนะครับ The Three Kingdom ในสมัยสุโขทัยอยุธยาย้อนกลับไปที่100ปีที่แล้วเล่นโดยเมี่ยงคำนะครับจะมีรสหวานและเผ็ดช่วยสร้างสมดุลของร่างกายในช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงคำที่สองหมูสโลว์แต่ขึ้นเมื่อ400ปีที่แล้วในสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสและจีนโดยนำหมูก้อนมาพันด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวกินนะครับเซตแรกก็เป็นบนซ้ายขวานะครับใช้มือนะครับมีเมนู2นะครับมันคืออะไรครับเนี่ยขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมและร่วมเดินทางไปพร้อมกับ The Hunter นะครับเฮ้ยโอ้โหมีไฟว่ะว้าวโอ้อะไรครับเนี่ยมีความไฟนะครับคืออะไรอ่ะเนี่ยนี่ครับอาหารอยู่ตรงโน้นนะครับกองกรอบจากตูเลสันคือวัตถุดิบสำคัญเราจะมีบอกสตอรี่กันก่อนนะครับเมนูที่3ของเรานะครับต้มโครงเหรอนี่อะไรหอยเชลล์เหรอเราจะมาเทน้ำให้นะครับมีรูปทรงรูปลักษณ์เหมือนป้อมปราการอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยน้ำซุปสมุนไพรใส่มะนาวหมดนี่เลยเหรอใส่มะนาวหมดนี่เลยป่ะครับอ๋อชิมก่อนนะครับอย่าเผลอใส่หมดนี่มันไลน์อัพของเรานะครับอาหารของเรานี่อันนี้อะไรป้อมปราการสมัยอยุธยาที่เรากินไปนะครับเมนูที่3มาดูเมนูที่4นะครับอันนี้เขาคืออะไรครับเนี่ยข้าวซอยแปดครับข้าวซอยแปดครับเออชื่อไม่เคยได้ยินเลยนะครับจัดได้ประมาณ2โต๊ะใหญ่นะครับอันนี้ได้กี่คนอิม32ค่ะ32คนนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่นะครับน้องเป็ดน้องเป็ดแล้วนี้มีอะไรน้องเป็ดกินได้ใช่ไหมน้องเป็ดน้องเป็ดกินได้นะน้องเป็ดอันนี้นะคะถ้าเจนดูดีๆแล้วเหมือนเขาอ่ะเอาไปซูบีมาด้วยน้องก็อยากอยู่ในยูทูบด้วยอยากอยู่ในยูทูบอ่ะนี่น้องอะไรครับ LAGAPY นะคะโอ้โหสวยไม่ไหวแล้วข้างๆไงครับ GAMKAEW โอ้โหและนี่ก็มาถึงของหวานแล้วนะครับไม่ใช่ นี่อะไรครับเนี่ยส้มนะครับนี่เมนูไหนเมนูที่4แล้วป่ะ
เนี่ยมีความครีเอทนะเนี่ยมีคนยืนแปะเอาไว้เนี่ยมันยังไงมันเป็นยังไงพี่อธิบายสิอันนี้นะครับก็จะเป็นคนนี่ขุดสวนอยู่นะครับสวนส้มถ้าจะติดตามวีล็อกพี่เหลียงนี่ติดตามได้ทางไหนคะเดี๋ยวติดตามทางเหลียงโน่หนึ่งก่อนนะครับไอจีไปก่อนนะครับเหลียงโน่หนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาไว้ตัดเลี่ยนนะครับเอาตัดเลี่ยนมันแท็กเฉพาะคนเดียวไงแท็กคนเดียวแล้วเดี๋ยวรอกินซอยกันต่อนะครับมาแล้วเริ่มมาแล้วครับตอนที่6นะครับได้แรงบันดาลใจจากรัชกาลที่5นะครับไหนเป็นยังไงครับโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยอ๋อกุ้งอันเนี้ยอะไรเนี้ยนี่คือผ่านคุ้งกุ้งข้าวกุ้งกับข้าวนะครับเมนูที่6ข้าวที่6อันนี้ก็คือน้ำจิ้มของเขาต้องแม่น้ำพร้อมด้วยมะไลและข้าวเหนียวไอ้ข้าวนี่หว่าพร้อมความกรุบกรอบจากหอมเจียวและพริกทอดเชิญรับประทานเชิญรับประทานกินข้าวรู้สึกยังไงบ้างครับอิ่มอกอิ่มใจอร่อยอันนี้ครบกันเมื่อไหร่นะครับเฮ้ยไหนขอดูท่าถ่ายรูปหน่อยครับขอดูท่าถ่ายรูปหน่อยถ้าดูท่าถ่ายรูปคุณเข้ามานู่นแล้วคุณยังไม่ให้ความร่วมมือเอ้โอ้โหมีความสุขมากอ่ะอิ่มหรือยังครับยังเลยค่ะดูเฮ้ยนี่แพ้กุ้งเนี่ยกินหลายตัวแล้วจะแพ้หรือยังเนี่ยทำหมดเลยค่ะโอ้คุ้มค่าคอร์สแล้วนะเนี่ยวันนี้คุ้มค่าคอร์สแล้วนะครับสดโอ้โหอร่อยแล้ววันนี้ไม่อร่อยเท่าไหร่พี่วันนี้ฮะขายเป็นไงครับ LAGAPY โอ้ยขายเก่งจริงๆเลยเดี๋ยวให้ IG เนี่ยถามคนนี้ยังครับเอ้ยอันนี้มีสวนสัตว์อยู่หน้าตัวเราด้วยมีความเล่นโบอ่ะป่านไงมันคืออะไรสังขยาเฮ้ยแม่นี้ปาดสวยจังเลยอ่ะกล้องปาดสวยจังเลยอะไรกล้องจับภาพหน่อยกล้องจับภาพอะไรนะเบบีอ่ะเบบีโอ้เบบีดูเขาปาดนะเบบีครับนี่เป็นคอสุดท้ายนะครับก็คือของหวานมีข้าวโพดกับอะไรวะก็มาเปิดคอยครับเปิดคอเต้นได้ไหมคนที่คอมึงอักเสบร้องไม่ได้แต่ว่าเต้นได้คอยคอดีมีคาราโอเกะด้วยนะครับมาสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับยอดกี้นั่งรถไฟลงแล้วลงอีกกว่าจะมาถึงได้ อะไรของมันเดี๋ยว6จนได้ดูสร้างกูซะก่อนและนี่ก็คือห้องดอกไม้นะครับพี่ออกมาแล้วเบิ้มเลยนะครับโอ้โหและนี่คือโดนัลด์ดักนะครับไหนหนาวไหมหนาวไหม